ส่วนงานเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะคะวันนี้ทางกกตรวมถึงตํารวจมีการประชุมร่วมกันนะคะเน้นหลักๆ2เรื่องก็คือเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและก็การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพันตำรวจเอกจรุวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและประธานศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากําหนดแนวทาง ปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งบอกว่าการประชุมวันนี้เน้น2เรื่องหลักๆนะคะก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันเลือกตั้งทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า17มีนาคมและวันเลือกตั้งจริง24มีนาคมโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยประชาชนมากที่สุดเนื่องจากการเลือกตั้งมีตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ตอนเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของการนับคะแนนเนี่ยอาจจะเลยไปถึง20 2 2ถึง22นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเย็นถึงดึกสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน61หน่วยเลือกตั้งขอให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์อย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านบางกะปิะที่มีคนมาเลือกตั้งจะมีคนมาเลือกตั้ง6 1 4 0 1คน เรื่องสถานที่จอดรถถือว่าเป็นปัญหาอยู่ก็ขอให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้พร้อมโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนะคะเพื่อจะได้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกเพราะว่าครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งสูงด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ตำรวจจัดทำแผนการดูแลพื้นที่ในแต่ละเขตรวมถึงการดูแลความปลอดภัยประชาชนส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่1มีนาคมนี้ ส่วนกรณีการจับกลุมผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกกตอขอให้ตำรวจทำงานเก็บหลักฐานอาทิเงินที่ใช้ซื้อเสียงส่วนการดำเนินคดีอาญาเรื่องจำน่ายสุราภายหลังตำรวจจับกลุมผู้กระทำผิดให้ทำหนังสือรายงานมาที่กกตเนื่องจากฐานความผิดครอบคลุมกฎหมายของกกตและหากกกตต้องการรับคดีมาดำเนินการเองจะส่งหนังสือกลับมายังตำรวจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบความผิดซึ่งหน้านในคดีต่างๆค่ะ ส่วนงบประมาณในการดําเนินการดูแลการเลือกตั้งที่สํงงานันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครั้งแรกที่ได้ของ,งบประมาณไปกว่า100ล้านบาทเบื้องตน้นอนุมัติมาทั้งสิ้น95ล้านบาทล่าสุดทางกะกะตจะขออนุมัติเพิ่มเติมอีก37ล้านบาท